ลุ้นลือสนั่นอูเลยเจ้ารู้สึกประกบคู่กันอีกครั้งในซีรีส์ใหม่ Ocean of Time การพัฒนาของเจ้ารู้สึกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งละครทีวีเรื่องดาราจากรักลำนำใจที่นำแสดงโดยเจ้ารู้สึกและอูเลยได้กลายเป็นละครทีวียอดนิยมในช่วงครึ่งแรกของปีนี้และเป็น CP ที่ได้รับความนิยมสูงสุดร่วมกับแฟน CP ในชีวิตจริงของอูลู่ถึงแม้ว่าละครของพวกเขาที่แสดงจะจบลงไปเมื่อเดือนที่แล้วแต่ก็ยังมีผู้ชมจำนวนมากที่ชื่นชอบละครเรื่องนี้กันอย่างมากมายนะคะโดยหวังว่าพวกเขาจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งและปรากฏตัวในผลงานใหม่หลังจากได้รับการแนะนำจากแฟนๆมากมายดูเหมือนว่าจะมีความหวังบางอย่างที่ทั้งสองจะร่วมมือกันหลังมีรายงานว่านุ่นสัญชัยซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และโทรทัศน์ของนวนิยายยอดนิยม Ocean of Time ทำให้แฟนๆ CP ของอูลู่กระตือรือร้นกันมากและยิ่งกดดันมากขึ้นไปอีกทั้งเช็คอินและฝากข้อความในช่องแสดงความคิดเห็นในวอยปัวของนุ่นสัญชัยเพื่อให้อูเลยและเจ้าลู่ซือได้มีผลงานร่วมกันอีกครั้งโดยล่าสุดเมื่อวันที่29 กันยายน 2565มีรายงานทางอินเทอร์เน็ตว่าอูเลยและเจ้าลู่ซือจะจับคู่กันเป็นครั้งที่3เนื่องจากความพยายามของแฟน CP ทางนุ่นสัญชัยจึงได้มีการติดต่อทับทามอูเลยและเจ้าลู่ซือจริงๆหากตารางถูกต้องการถ่ายทำจะเริ่มหลังจากละครเรื่องเซินหยินของเจ้าลู่ซือเสร็จสิ้นแม้ว่าผลลัพธ์จะยังไม่ทราบแต่ชาวเน็ตจำนวนมากต่างตั้งตารอคอยละครเรื่องนี้กันอยู่นะคะถึงขนาดแฟนๆ CP ทำโปสเตอร์โปรโมทมากมายในตอนเช้าของวันที่29กันยายนที่ผ่านมาโดยหวังว่าพวกเขาจะจับคู่กันเป็นครั้งที่3จริงๆและครั้งนี้ก็ยังเป็นละครรักโรแมนติกสมัยใหม่อีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามยังมีแฟนๆของอูเลยที่ออกมาชี้แจงว่าไม่มีทางที่คน2คนจะจับคู่ถึง3ครั้งได้เพราะตามผลงานของอูเลยนั้นเลยได้เตรียมงานไว้มากมายแล้วและยังมีงานอีกมากมายที่ติดต่อกับอูเลยซึ่งตามตารางงานของเขานั้นมีโอกาสน้อยมากจริงๆสำหรับทั้งสองที่จะทำงานร่วมกันได้แต่แอดก็หวังว่าอูลู่ของเราจะได้มีผลงานให้แฟนๆได้จิ้นฟินกันอีกสักเรื่องนะคะขอบคุณที่ตามรับชมและฟังค่ะ